สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่อง Gasbox.com นะคะวันนี้นก็จะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Galaxy Buds ไม่ได้นะรวมถึงเชื่อมต่อได้แต่ว่าเวลาชาร์จแบตเนี่ย มันขึ้นแค่ฝั่งเดียวหรือว่ามันเชื่อมต่อแค่หูฟังข้างเดียวนะคะโอเคของแนทเนี่ยต้องเกินก่อนมันจะมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไม่ได้ทําการยกเลิกในเรื่องของดีเทลแนทแนะนําให้เป็นเพื่อนไปอ่านที่รีวิวแบบบทความนะคะโอเคสิ่งที่แนทมาแชาร์เนี่ยคือแนทแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะก็มาบอกเล่าเป็นประสบการณ์ละกันเนาะปัญหาแรกที่เราจะแก้ก่อนคือของแนทเนี่ยมันเชื่อมต่อไม่ได้เลยเพราะแนทมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็กด ค้นหาไม่เจอแนทก็ทําประมาณนี้นะแล้วอยู่ดีมันก็เชื่อมต่อได้นะคะขั้นแรกเนี่ยในการเชื่อมต่อเราต้องโหลดแอปก่อนเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนโหลดมาแล้วก็ทําขั้นตอนปกติลองกดเซิร์ชค้นหาอุปกรณ์พอมันไม่ได้เนี่ยสิ่งที่แนะแนะนให้ไปทํานะคะก็คือนําเคสพร้อมหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็ปิดปกติเลยนําไปชาร์จชาร์จ,จนเขาขึ้นสถานะเขียวทั้งเออข้างนอกนะคะแล้วก็ข้างในนะ หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่นัสังเกตเนี่ยแนัทเห็นว่าพอแนัทหยิบหูฟังออกมาข้างหนึง่งสถานนะมันจะเป็นอันนึงเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะคะพอแนัทลองหยิบอีกข้างหนึง่งกลายเป็นว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขากลายเป็นสีแดงค้างไว้นะนัทก็เลยลอง เอาข้างที่เป็นสถานะด้านในนะเพื่อนๆต้องสังเกตนะมันจะมีไฟด้านนอกกับด้านในสถานะด้านในตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นสีแดงค้างไว้อ่ะหูฟังข้างนั้นอะเน็ตเอาไปชาร์จแต่เน็ตดึงหูฟังที่เป็นสถานะสีเขียวออกนะอืมแล้วก็เนี่ยเปิดไว้อย่างเงี้ยเลยแล้วก็ใส่หูฟังแค่ข้างเดียวแล้วสถานะตรงไฟตรงเนี้ยเป็นสีแดงไปชาร์จชาร์จสักพักนึงเลยอะแต่ระหว่างนั้นอะเน็ตก็ลองเปิดในมือถือนะแล้วก็กด เชื่อมต่อไปเรื่อยๆลองกดค้นหาไปเรื่อยๆพอสักประมาณ1 0บถึงสินาทีอะยู่ดีก็เจออ่ะอยูด่ดีเขาก็เจอกันแต่ปัญหาต่อมาคือมันเชื่อมต่อกันแล้วพอเจอแล้วใช่ไหมมันเกิดปัญหาที่2ค่ะซึ่งหลายคนก็เจอนะมันจะขึ้นลักษณะนี้คือว่า หูฟังเหมือนเชื่อมต่อได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งอ่ะเขาไม่ขึ้นสถานะแบตนะคะแนทก็เลยลองกดอัพเฟิร์มแวร์ปรากฏเขาก็ไม่ให้อัพอีกเขาบอกว่าให้เชื่อมต่อหูฟังทั้งสองข้างอ่ะวิธีถัดไปที่แนททำก็คือเราจะต้องสังเกตนะคะเทียบกับ อ,อ่ในแอปในแอปเนี่ยเขาจะมีหูฟังฝั่งที่เขาไม่ขึ้นสถานะก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งขวาของแนทเนี่ยปกติแนทก็ดึงฝั่งขวาออกนะคะส่วนฝั่งซ้ายที่เป็นปัญหาที่เขาเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยแนทขยับขยับจนสถานะตรงเนี้ยขึ้นสีแดงตอนที่แนทขยับครั้งแรกมันขึ้นแดงแบบเดียวแล้วก็กลับมาเขียวแนทก็ขยับไปเรื่อยๆขยับแบบเนี้ย,ขย,บบบยขยับนิดเดียว บางครั้งก็แบบดึงออกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขยับใหม่อย่างเงี้ยขยับไปเรื่อยๆจนสถานะสีแดงอะ่ะมันขึ้นสถา,สถานะสีแดงค้างเลยนะคะแนทก็เอาไปชาร์จชาร์จแบบเปิดเปิดฝาอย่างเงี้ยเลยค่ะนะแนทก็อ่ะเสียบปลั๊กชาร์จแบตบชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จนานมากแต่ระหว่างนั้นน่ะแนทก็มีการแบบปิดบลูทูธเปิดบลูทูธใหม่นะแล้วก็เออ่ลองเชื่อมต่อดูนะคะว่าสถานะ แบตเนี่ยมันขึ้นไหมระหว่างนั้นก็ไม่ขึ้นนะผ่านไปประมาณ15-20นาทีอยู่ดีๆซึ่งแนทจำไม่ได้นะว่านะตอนนั้น่ะแนทกดเชื่อมอยู่หรือเปล่านะมันก็ขึ้นสถานะว่าแบตชาร์จขึ้น1%อ่ะพอมันขึ้น1%แล้วหลังจากนั้นมันจะขึ้นเร็วมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็แนทก็ปล่อยให้แบต ขึ้นประมาณ50-60%น่ะนะคะแล้วแนทก็ลองกดอัปเดตเฟิร์มแวร์ดูนะแต่ว่านแนทยังไม่ได้ลองมาใช้ดูจริงจังนะคะว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยอัปเฟิร์มแวร์แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเดิมอีกไหมโอเคยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆงง,งเนี่ยแนแนะนำให้เพื่อนๆไปอ่านรีวิวแบบบทความที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแนทะก็เขียนเป็นขั้นตอนละเอียดอยู่ค่ะขอบคุณนะคะ